3แล้วค่ะสําหรับเมนูขมๆเป็นยาของเราในวันนี้ขมที่3ท่านผู้ชมเป็นไงคะตาหยีเลยคุณกินมะระเนี่ยเบาๆเลยอ่ะเด็กๆหรือว่าไงเจอขี้เหล็กอ่ะนะท่านผู้ชมเจอขี้เหล็กนี่เข้าไปคือหัวหน้าใหญ่อ่ะไอ้เนี่ยหัวหน้าใหญ่หัวโจกเลยอันนี้ใบขี้เหล็กกับดอกขี้เหล็กนั่นเองแล้วเมนูวันนี้ผมจะมาทำแกงขี้เหล็กสูตรโบราณนี่สูตรโบราณนั่นเองแหละซึ่งถึงบอกผมทำมาตั้งแต่20กว่าปีแล้วนะตั้งแต่6ขวบแสดงว่าตอนนี้อายุโอเคผ่านถือว่าแกงขี้เหล็กโอเคเด็ดใบมะกรูดฉีกๆไปอ๋อฉีกนะเครื่องปรุงก็มีขี้เหล็กที่ผมต้มไว้แล้วทั้งหมด3น้ำแล้วท่านผู้ชมต้มจนหนาแล้วก็มีดอกเล็กๆด้วยตัวดอกนี่จะเป็นสำคัญมากที่เหล็กเนี่ยมีคุณประโยชน์มากมายใช่แล้วนะครับช่วยให้ร่างกายรีแลกซิ่งนอนหลับสบายนอนหลับสบายแล้วก็เป็นยาถ่ายเย็นยาระบายเป็นยาระบายเล็กๆนั่นเองนะครับนะเอาเป็นว่ามีแกงขี้เหล็กแล้วมีขี้เหล็กนะครับแล้วผมมีเนื้อย่างแล้วก็สูตรของผมก็จะมีปลาเค็มเนื้อปลาและน้ำพริกนะครับน้ำพริกแกงพะแนงแล้วมีน้ำตาลมะพร้าวเล็กน้อยซึ่งของผมทำได้ง่ายมากท่านผู้ชมผมจะบอกว่าง่ายที่สุดละก็คือท่านผู้ชมเอาตัวนี้พริกแกงพะแนงแกงพะแนงใส่ไปนะครับปลาเค็มนะครับปลาเค็มเราอร่อยมากปลาเค็มใส่ไปท่านผู้ชมใช้เนื้อปลาช่อนใส่ไปเพื่อจะทำนี่ปลาช่อนของเราสุกแล้วใช่ไหมสุกแล้วครับแล้วก็ท่านผู้ชมใช่แล้วฮะหางกะทิหางกะทิปั่นออกมาท่านผู้ชมเติมพริกไทยไปเล็กน้อยแค่นี้ฮะค่ะเสร็จแล้วเราปั่นเป็นปั่นเลยน้ำพริกแกงได้เลยท่านผู้ชมครับเราได้น้ำพริกแกงเรียบร้อยนี่เป็นไงครับสีสวยมากเราได้น้ำพริกแกงเนื้อเนียนใช่เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็ท่านผู้ชมก็จะใช้ตัวที่เป็นกะทินะครับกะทินั่นลงไปนะครับเราก็ปรุงน้ำแกงตัวนี้ท่านผู้ชมครับตัวนี้เราได้ละท่านผู้ชมเคี่ยวก็ปล่อยให้เดือดนี้นะท่านผู้ชมใส่น้ำตาลปรุงด้วยน้ำตาลเล็กน้อยแค่นั้นเองนะนิดนิดหน่อยเสร็จแล้วมีใบมะกรูดท่านผู้ชมใส่ใบมะกรูดลงไปฮะแล้วปล่อยให้เดือดนะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งอันนี้พอแล้วล่ะครับปล่อยให้เดือดท่านผู้ชมปล่อยให้เดือดก่อนเดี๋ยวจะให้น้องค่อยๆคนรอให้เดือดนิดนึงอย่างที่บอกครับใบขี้เหล็กเราต้มใส่เนี่ยกลืนน้ำต้มเกลือต้มเกลือแล้วก็บีบน้ำแล้วก็ต้มแล้วก็บีบน้ำคือต้มแล้วก็บีบน้ำแล้วก็ไปต้มอีกใช่ครับเพื่อลดความขมใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่เลยท่านผู้ชมนะเน้นๆมีทั้งใบมีทั้งใบทั้งดอกใช่เสร็จเรียบร้อยผมตัวนี้ผมเตรียมย่างเนื้อแล้วนะตัวย่างเนื้อซึ่งแน่นอนผมมีเนื้อไว้2ชิ้นเนื้อชิ้นเบลเลมเบลเลมเลยตัวนี้ใช้เนื้อติดมันนะครับนะหมักเกลือเล็กน้อยท่านผู้ชมนะครับต้องหมักเกลือหน่อยนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ผมเปิดไฟแรงหน่อยอันนั้นค่อยปล่อยให้เดือดนะครับผมเอาพริกไทยนิดหน่อยเพื่อที่เนื้อเขาเองอ่ะเขาจะได้มีกลิ่นหอมเสร็จแล้วใบมะกรูดที่เด็ดไว้คลุกกันเนื้อนิดนึงเดือดแล้วต้องคนไหมคะคนนิดนึงครับนะฮะผมมีน้ำมันพืชเล็กน้อยท่านผู้ชมก็จะทำเป็นเนื้อย่างจะเห็นว่าหมักเอาไว้ตอนนี้แกงขี้เหล็กเนี่ยก็จะค่อยปล่อยให้เดือดไป
ะครับไม่ได้ข้นมากนะครับข้นเราก็เติมหางกะทิลงไปเราจะเห็นได้ว่านี่ก็เราก็เติมหางกะทิลงไปนะครับค่อยๆปล่อยให้เดือดเบาๆนะครับท่านผู้ชมแน่นอนว่าถ้าเกิดเรามีหางกะทิเราก็ค่อยๆเติมไปนี่หางกะทิอ่ะอันนี้หัวครับนะค่อยๆเติมไปมีน้ำซุปไหมลูกขอน้ำซุปต้องคนไหมเลยนี่อันนี้คนนิดหนึ่งนะครับเราค่อยๆปล่อยให้เดือดตอนนี้พอปล่อยกระทะให้ร้อนจัดเลยท่านผู้ชมเพื่อเราจะยาจะย่างเนื้อสูตรนี้ได้มาจากไหนคะสูตรเหรอสูตรนี้ได้มาจากคุณแม่สอนคุณแม่เป็นคนคุณแม่สอนนะครับซึ่งบอกเลยว่าเขาคนตั้งแต่เด็กเลยหัวใจท่านผู้ชมแกงขี้เหล็กมันต้องมีขมหน่อยๆนะนะครับแต่มันต้องขมน้อยมากนะถ้าขมเยอะก็ถูกมั้ยไม่ดีไม่ดีนะขมเยอะไม่ดีค่อยๆตัวนี้ผมใส่กระทะแกงเพราะว่าต้องการให้ตัวนี้ให้เดือดเบาๆนะตัวนี้กระทะร้อนแล้วผมใช้เนื้อที่หมักไว้คุณผมเนื้อติดมันเนี่ยเอาละครับตอนนี้เคี่ยวไปส่วนที่เป็นเนื้อย่างเราก็ปล่อยย่างกระทะนี้ถ้าเกิดเรามีย่างเตาถังก็ย่างไปนะครับส่วนน้ำแกงนะครับคุณผู้ชมก็ต้องเคี่ยวไปเรื่อยตัวหางกะทิแล้วก็หัวกะทิก็ค่อยเติมครับค่อยๆเติมประคองให้น้ำแกงเขาไม่ใสแล้วไม่ใสเกินไปแล้วเคี่ยวให้มันเข้าเนื้อนะฮะ ส่วนเนื้อย่างตัวนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นเนื้อไหมฮะย่างกลิ่นเนื้อย่างอย่างนี้นี่ให้เต็มที่เลยนะยังมีเกลือเข้าไปด้วยเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมตัวที่เป็นตัวแกงนี้หนึ่งนี่ยังไม่ได้ปรุงใช่ไหมไม่ปรุงไม่ได้ปรุงเราจะมีเราไม่ต้องปรุงรสเลยเพราะว่ามันมีปักเค็มอยู่แล้วที่เป็นเครื่องปรุงรสเราใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนิดนึงใช่แค่นิดเดียวเองเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวความเค็มของก็จะมีมากขึ้นนั่นเองเป็นไงคะเนื้อท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยท่วมเลยผมปิดแล้วกันนะครับผมปิดตัวนี้โอ้โหแล้วท่านผู้ชมผมนำเนื้อที่ย่างไว้เนี่ยเพื่อที่จะมาหั่นใส่แกงอ่ะขอโทษนะครับนะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าอ่ะตอนนี้เอาจานใส่ฟืนไปแล้วกันไม่ต้องหลบก็ได้นะค่ะมันไม่มีละเดือดเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้มันนี่เด็กทัวร์จริงๆนะครับสุดยอดตัวนี้เนื้อเวลาแกงถ้าเกิดข้นไปท่านผู้ชมก็เติมนะครับหางกะทิลงไปนิดนึงเพื่อวันนี้เราทำค่อนข้างเยอะหน่อยเผื่อทั้งกองถ่ายวันนี้เนื้อย่างท่านผู้ชมครับเนื้อย่างเนี่ยเราก็จะนำมาอุ้ยนะครับกำลังพอดีเลยนะคะเนี่ยกำลังพอดีไหมพอดีมากเลมีเดียมเลยชุ่มฉ่ำผมว่า
เราชิมตัวแกงก่อนคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมตอนนี้เราเนื้อย่างเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับผมใส่ไว้ครึ่งเดียวท่านผู้ชมอีกครึ่งนึงเนี่ยผมจะไว้หั่นว่าเนื้อย่างสุกอยู่แล้วถูกไหมฮะไว้หั่นพร้อมเสิร์ฟเป็นส่วนเสริมคนได้เลยค่ะไว้หั่นตอนเสิร์ฟนิดนึงเอาเป็นว่าคนแกงต้องชิมก่อนท่านผู้ชมแกงขี้เหล็กต้องข้นๆอย่างนี้นิดนึงทำเป็นเริ่มเลยมีขมนิดนึงไหมอันนี้ไม่ต้องขมตอนเกินฮะนี่เอาเข้าปากขมเลย แต่ก็ถือว่ากินได้ถือว่ากินได้เอาละครับท่านผู้ชมผมว่าแกงขี้เหล็กรสชาติได้แล้วขมจริงไหมใช่แกงขี้เหล็กมันคือไงฮะมันต้องมีขมนิดๆแหละนะขมตั้งแต่แรกเจอขมแต่แรกวันวานยังขมอยู่จริงขมอยู่จริงๆเอาละฮะผมเสิร์ฟท่านผู้ชมฮะแกงเนี่ยตัดแกงขี้เหล็กที่เป็นเนื้อย่างเสิร์ฟเลยเนื้อแบบเนื้อชิ้นๆท่านผู้ชมเต็มคำเลยฮะเนื้อเต็มคำตูเสร็จแล้วเพื่อให้ได้รสชาติเนื้อมากขึ้นมากขึ้นตัวนี้เลยครับท่านผู้ชมเนื้อย่างเป็นนะครับผมว่าเป็นชิ้นๆท่านผู้ชมเป็นชิ้นๆอย่างนี้แล้วก็ใช้ท่านผู้ชมครับหัวกะทิอ่ะหัวกะทินิดหนึ่งนะท่านผู้ชมใช้ใบมะกรูดนะฮะโรยลงไปโดยฉีกแบบไม่ต้องไปพิถีพิถันมากท่านผู้ชมครับฉีกไปเลยเนาะฉีกไปเลยแล้วก็วางนี่นะครับจัดเสิร์ฟท่านผู้ชมครับเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆนะเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆท่านผู้ชมโหเนื้อกำลังแบบนะไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ดิบเกินไปเสร็จแล้วครบแล้วก็เสร็จแล้วนะครับครบแล้วทั้ง3เมนูด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ผมให้ชิมให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเต็มปากเต็มคำจริงๆกับแกงขี้เหล็กแล้วก็มีเนื้อย่างเนี่ยจะมันจะเต็มปากเต็มคำแค่ไหนนะเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่าแต่ผมขออนุญาตชิมแทนได้ค่ะนะฮะเพราะว่าอะไรมันขมเกินไปจริงๆมันก็มีเคล็ดลับนะครับแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ขมมากแบบเท่าที่แบบทานไม่ได้มันก็มีเคล็ดลับนิดหนึ่งว่าคือเราต้องการขมขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องต้มจากที่เราต้มแล้วก็บีบน้ำบีบน้ำออกมาถ้าเกิดขมมากก็ต้มไปเพิ่มอีก1รอบ2รอบบางครั้งเนี่ยบางที่เหล็กบางต้นะนะครับก็ต้องต้มถึง5รอบเพราะนั้นเราต้องเช็คอยู่ตลอดเวลานะครับเอาละครับท่านผู้ชมก็ผ่านไปทั้ง3เมนูนะครับสำหรับผมเป็นยาหวานเป็นลมขมเป็นยาสำหรับเรื่องของความขมขมแต่ไม่ใช่ขมขื่นนะท่านผู้ชมเพราะกินขมไปแล้วเนี่ยสุขภาพร่างกายดีขึ้นหายไปเพราะว่าอย่างที่บอกมันขมเป็นยาจริงนะครับท่านผู้ชมแต่เราก็มีวิธีต่างๆนานานะครับเคล็ดเล็กๆน้อยๆที่จะให้ลดความขมลงไปแต่ก็ยังคงคุณภาพหรือคงสรรพคุณถูกต้องได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับแต่แน่นอนท่านผู้ชมไม่เฉพาะจะมีแค่ความขมเฉพาะ3อย่างนั้นผักอื่นก็มีด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันแต่จำไว้เลยว่าไอ้อะไรที่มันมาขมเนี่ยมันมีประโยชน์มันอยู่ประโยชน์มันมีประโยชน์แฝงอยู่นะครับใช่แล้วค่ะก็ลองไปปรับทำทานกันดูนะครับซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมนี่ก็เป็นแค่ sample หรือเมนูที่เป็นตัวอย่างนั่นเองแต่สามารถที่ปรับเปลี่ยนต่างๆนานาได้เช่นเดียวกัน
เอาละครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทาง Rama Channel นะครับขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีนั่นเองนะครับโดยติดตามรับชมได้ทาง True Vision ได้ทั้ง2ช่องทางเดียวนะครับโดยเฉพาะช่องทางที่เป็นระบบดิจิตอลได้ที่ช่อง73นะครับท่านผู้ชมระบบปกติได้ที่ช่อง50นั่นเองครับค่ะและสามารถติดตามชมสดๆได้ที่ www.ramachannel.tvและติดตามกิจกรรมดีๆได้อีก2ช่องทางนั่นก็คือ facebook.com/lamachannel และ instagram.lamachannel24 ค่ะเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เรา2คนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ